ปีเตอร์เดดแมนราชาท้องแข็งเตรียมซัดเทพมวยไทยอองตวนปินโตจริงหรือเป็นเรื่องแล้วไงครับถ้าเกิดขึ้นจริงคงเป็นไฟที่หลายๆคนคงจับจ้องมองอยู่เป็นแน่แท้ครับเพราะไฟที่จะเกิดขึ้นระหว่างราชาท้องแข็งปีเตอร์เดดแมนกับเทพมวยไทยอองตวนปินโตเนี่ยมันเป็นไฟที่น่าจับตาดูมากๆล่ะครับคนหนึ่งความแข็งแกร่งของร่างกายก็ถือว่าไม่ธรรมดาแถมหน้าตาก็ยังไม่แพ้กันล่ะครับเลยอย่างความหนักของหมัดยังเอียงมาทางปีเตอร์เดดแมนอีกด้วยแต่ทั้งฝั่งองตวนปินโตเองก็มีดีไม่แพ้กันครับความเป็นมวยนั้นเหนือกว่าปีเตอร์เดดแมนทุกขุมอยู่แล้วล่ะครับแถมประสบการณ์เนี่ยนั้นมีมากมายเกินขนาดนับครับเป็นแชมป์มวยไทยมาก็หลายเส้นแต่ก็ยังว่าครับด้วยความที่ห่างหายไปนานในนาทีนี้มันก็มองดูแล้วค่อนข้างที่จะสูสีสุดๆแหละครับและที่แน่ๆกระแสของคู่นี้ต้องมาแรงสุดๆเพราะแค่ปีเตอร์เดดแมนมีคนมาท้าต่อยท้องเฉยๆก็มีคนเข้ามาดูเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านงานนี้คงเดือดกันทั้งประเทศแหละครับแต่อย่าเพิ่งคิดว่าการที่อองตวนปินโตเป็นมวยมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าปีเตอร์เดดแมนจะสามารถคว้าชัยเหนือปีเตอร์เดดแมนไปได้ง่ายๆเพราะปีเตอร์เดดแมนเองก็เคยขึ้นชกแสดงฝีมือลวดลายบนสังเวียนเวทีไทไฟมาแล้วครับก็ต้องบอกว่าคงไม่มีความตื่นสนามใดๆหากได้ชกกันจริงๆแหละครับและในตอนนี้เห็นผ่านตาแวบๆก็คืออองตวนปินโตได้ไปฟิตซ้อมออกกำลังกายที่ซุปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์นะครับแต่กระนั้นก็ไม่ค่อยได้ผิวเท่าไหร่นะครับยังมีความเชื่องช้าอยู่ไม่น้อยแถมความหนักก็ยังต่างจากแต่ก่อนที่เจ้าตัวนั้นยังคงขาหมัดอยู่ล่ะครับผมมองว่าถ้าได้ชกกันจริงๆก็ยังแอบเชียร์ไปทางปีเตอร์เดดแมนล่ะครับที่น่าจะมีความแข็งแกร่งความอึดความทนและที่สำคัญก็คงจะมีความกระหายเป็นอย่างมากในการจะชกครั้งนี้ครับเล่ห์อย่างการที่เอาชนะมวยไทยเทพมวยไทยองตัวเป็นตัวไปได้เนี่ยเพื่อที่จะประดับประวัติของตัวเองนะครับว่าครั้งนึงเคยชนะนักมวยระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้นั่นเองแหละครับยังไงก็น่าติดตามติดเชียร์มากๆแล้วครับสำหรับคู่นี้ผมอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆและขอให้เร็วๆนี้ด้วยแหละครับอยากดูแล้วว่าปีเตอร์เดดแมนเนี่ยจะมีเกมการชกออกมาอย่างไรครับในตอนที่เจอกับคนที่เป็นมวยจัดๆเป็นถึงระดับแชมป์อย่างอองตวนปินโตจะยังมีทรงมวยที่ดูดีดูเหนือกว่าแข็งแรงกว่าอยู่หรือไม่ครับเหมือนกับตอนที่เจอกับคนทั่วไปผมนี่เฝ้าจับตาทั้งสองข้างมองเลยว่าเกมการชกจะออกมาเป็นอย่างไรครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้ชกกับอองตวนก็ขอให้คนไหนก็ได้ครับให้กับปีเตอร์เดดแมนได้โชว์ฝีไม้ลายมือเพราะผมอยากดูมากๆว่าฟอร์มของปีเตอร์จะเป็นอย่างไรล่ะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ